วันนี้เราก็จะมาป้องกันเพี้ยนะคะเป็นเพี้ยแป้งนะคะแบบวิธีธรรมชาติเลยทำง่ายๆนะคะเพี้ยแป้งนี่ชอบมากเลยกับต้นมะเขือของเรานะคะกำลังแตกยอดออกมาแล้วก็ออกดอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมดนะคะแล้วก็เพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะคะใต้ใบก็เยอะนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยค่ะเราก็จะมาป้องกันเอาไว้เลยนะคะน้ำส้มควรไม้นะคะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะก่อนฉีดนะคะเราก็เขย่าเราก็จะมาฉีดพ่นเลยนะคะใต้ใบด้วยค่ะฉีดแรงๆเลยนะคะเพียแป้งนี้ถ้าเกิดเราฉีดแรงๆนะหลุดร่วงนะคะง่ายด้วยค่ะเราจะฉีดพ่นนะคะสัปดาห์ละ2หรือ3ครั้งก็ได้ค่ะปลอดสารพิษลองทำใช้ดูนะคะ